ในที่สุดฉันก็ได้ออกจากโรงพยาบาลสักทีฟีฟ่าคุณเดินเร็วๆหน่อยสิคะวันนี้ฉันกลับไปถึงบ้านแล้วฉันว่าจะไปกินหมูกระทะสักหน่อยกินกับข้าวโรงพยาบาลมาตั้งหลายเดือนเบื่อจะแย่อยู่แล้วมะนาวคุณไม่ต้องกลับบ้านแล้วเราเลิกกันเถอะฟีฟ่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณไม่สบายหรือเปล่าคะปล่อยผมสบายดี6เดือนที่คุณอยู่โรงพยาบาลผมต้องอยู่บ้านคนเดียวเพียงลำพังจนผมต้องจนอะไรเหรอฟีฟ่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณบอกฉันมาสิฟีฟ่าคุณบอกฉันมาสิฟีฟ่ามะนาวผมมีรักใหม่แล้วผมคิดว่าผมไม่สามารถรอคุณได้มันคงไม่น่าเกลียดใช่ไหมที่ผมจะบอกคุณตอนนี้ผมทำดีที่สุดแล้วครั้งนี้ที่คุณอยู่โรงพยาบาลเงินทุกบาททุกสตางค์ผมต้องเป็นคนหามาจ่ายให้กับคุณผมต้องทำงานอย่างหนักเอาเงินเก็บทั้งหมดของผมและเงินเก็บของพ่อแม่ของผมมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณผมทำเต็มที่แล้วมะนาวจนตอนนี้คุณก็หายแล้วได้ออกจากโรงพยาบาลคุณปล่อยผมไปเถอะนะมะนาวฟีฟ่าฉันขอโทษหลายปีมานี้ฉันทำให้คุณต้องลำบากมากขนาดนี้ฉันเคารพการตัดสินใจของคุณฉันควรที่จะปล่อยคุณไปเป็นอิสระปีฟ้าคุณไปเถอะนี่เป็นเงินที่เหลือจากการรักษาคุณเอาไปตั้งตัวนะเงินก้อนนี้คุณเอาไปคืนพ่อกับแม่ของคุณเถอะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกฉันเอาตัวรอดได้ตอนนี้เรามีแค่บ้านหลังเดียวแต่ว่าบ้านหลังนั้นผมซื้อไว้ก่อนที่เราจะแต่งงานกันถ้าอย่างนั้นก็เป็นทรัพย์สินของผมแล้วกันนะค่ะฉันไม่เอาอะไรจากคุณทั้งนั้นฉันจะกลับบ้านไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดถ้างั้นผมจะไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนสิฟีฟ่าฉันขอกอดคุณเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมในเมื่อเราเลิกกันแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องกอดกันอีกค่ะพี่นันเรื่องที่หนูเคยรบกวนให้พี่ช่วยหาบ้านมือสองให้หนูพี่พอจะหาได้หรือยังคะอ๋อได้แล้วเมื่อวานพี่ไปเจอบ้านอยู่หลังนึงทำเลดีมากเลยนะอยู่หมู่บ้านเคดีพาร์คบ้านหลังใหญ่ขายในราคาถูกด้วยเคดีพาร์คงั้นเหรอแล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่หรอคะบ้านเลขที่166/138 166/138
ี่ค่ะบ้านหลังนี้มีใครอยู่ไหมคะมีคนอยู่หรือเปล่าไม่ควรเป็นใครมาหาใครเหรอแล้วเจ้าของบ้านหลังนี้ล่ะก็ฉันนี่ไงเจ้าของบ้านบ้านหลังนี้ฉันได้ซื้อไว้นานแล้วนะคุณซื้อมานานแค่ไหนแล้วคะก็3ปีแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ฉันประกาศขายบ้านต่อคุณสนใจเหรอคะอ๋อใช่ค่ะแล้วเจ้าของบ้านคนเก่าเขาไปไหนแล้วหรอคะเจ้าของบ้านคนเก่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเขาขายบ้านให้ฉันในราคาถูกเห็นว่าจะเงินไปใช้รักษาภรรยาที่ป่วยติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลได้ยินมาว่าขายบ้านหลังนี้ไปเงินก็ยังไม่พอต้องไปยืมเพื่อนอีกตั้งมากมายแน่แล้วคุณพอจะมีเบอร์โทรติดต่อของเขาไหมคะเบอร์โทรหรอฉันไม่มีหรอกนะแต่เหมือนฉันจำได้ว่าฉันจะมีที่อยู่ใหม่ของเขาอยู่นะงั้นเดี๋ยวคุณรอฉันอยู่ตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวฉันไปเอามาให้ค่ะคุณคะนี่ค่ะที่อยู่ของเขาขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะกลับมาอีกทีนะคะคุณเดี๋ยวคนสิอะไรเนี่ยนึกว่าจะมาซื้อบ้านเสียเวลาจริงๆวู้คุณคะคุณพอจะรู้จักที่อยู่นี่ไหมคะอ๋อบ้านหลังนี้เองเหรอบ้านจนๆอยู่ท้ายซอยนู่นเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะมีคนอยู่ไหมคะมีใครอยู่หรือเปล่าไม่มีใครอยู่เลยเหรอThank you.
ฟีฟ้าคุณมาอยู่ที่ไหนฉันจะหาคุณได้ยังไงฟีฟ้าขอโทษนะครับคุณจำผิดคนแล้วทำไมคุณต้องโกหกฉันด้วยทำไมคุณต้องโกหกฉันว่าคุณมีรักใหม่ทำไมคุณต้องขายบ้านทำไมคุณต้องดีกับฉันทั้งที่ตัวคุณเองก็ไม่เหลืออะไรแล้วทำไมอ่ะฟีฟ้าทำไมคุณถามผมว่าทำไมหรอมะนาวเพราะว่าผมรักคุณไงตอนนี้ชีวิตของผมไม่เหลืออะไรแล้วผมไม่อยากให้คุณต้องอยู่ในสภาพแบบเดียวกับผมถึงแม้ว่าคุณไม่เหลืออะไรเราก็เริ่มต้นกันใหม่ก็ได้นี่เราต้องสู้ไปด้วยกันนะฟีฟ่าสู้ไปด้วยกันเหรอคุณจะให้ผมเอาอะไรสู้ล่ะคุณดูงานที่ผมทำอยู่ตอนนี้คุณดูบ้านหลังที่ผมอยู่คุณดูเงินเดือนอันน้อยนิดของผมมันไม่มีทางเลยมะนาวมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยคุณกลับไปเถอะคุณอย่าเอาอนาคตของตัวเองมาทิ้งให้กับผู้ชายที่ไม่ได้เรื่องคนนี้เลยฟีฟ่าไม่ว่าคุณจะไปยังไงคุณจะอยู่ในสภาพแบบไหนฉันก็รักคุณคุณทำเพื่อฉันมามากพอแล้วคุณให้โอกาสฉันตอบแทนคุณบ้างนะมันแล้วไปค่ะเรากลับบ้านเรากันเถอะบ้านเราที่ไหนเหรอก็บ้านของเราไงที่เคดีพาร์คเขาประกาศขายพอดีเราไปซื้อกลับมาเป็นบ้านของเราเหมือนเดิมนะ